สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้นะคะเดนจะพาไปดูอาชีพหนึ่งค่ะเป็นอาชีพที่เหลือเชื่อนะคะเป็นอาชีพที่แปลกมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถจะทำรายได้ได้ตกเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะเกินหมื่นเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือการทำฟาร์มแมลงสาบนะคะเขาทำกันเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายแห่งมากนะคะเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะแมลงสาบนี่ตัวหนึ่งถึงตั้ง4บาททีเดียวก็ใช้เป็นเหยื่อในการตกปลาละค่ะสำหรับผู้ที่ชอบตกปลานะคะเดี๋ยวเราไปพบอาชีพนี้เลยค่ะแมลงสาบนั้นก็ถือว่าเป็นแมลงที่มีกลิ่นรบกวนและเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านทั่วไปแต่ปัจจุบันนะคะแมลงสาบกลายเป็นธุรกิจที่กำลังรุ่งโรจน์ทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการเพาะแมลงสาบโดยเฉพาะนะคะก็เพาะกันเป็นฟาร์มเลยทีเดียวเลี้ยงแมลงสาบกันนะคะแล้วก็ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเป็นเรื่องเป็นราวตลาดนี้กำลังไปได้ด้วยดีอ๋อสำหรับเหยื่อแมลงสาบขาวเนี่ยเป็นเหยื่อตกปลาน้ำจืดซึ่งได้ผลดีมากเป็นเหยื่อที่ราคาแพงที่สุดในตลาดในปัจจุบันตอนแรกๆเนี่ยเราสุ่มเสี่ยงมาหลายเรื่องเหมือนกันนะเช่นการนำผลิตภัณฑ์ไปส่งตามร้านเนี่ยมันเสียเพราะว่าตู้เย็นที่เขาใช้แช่เนี่ยมันเป็นตู้เย็นแบบธรรมดาใช้กันตามบ้านซึ่งมันเป็นเย็นเปียกอะคือมันมีน้ำแข็งเกาะแต่ถ้าเกิดตู้เย็นประเภทโนฟอสมันจะเก็บได้เยอะดังนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้ไอ้สินค้าเราเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นแบบเย็นๆมีน้ำแข็งเกาะนั้นได้นานกว่าปกติก็คือเราก็ต้องคือผ่านความร้อนฆ่าแบคทีเรียให้หมดเลยคือเอาไอ้ตัวขาวที่เราจับมาได้แหละผ่านความร้อนเลยแล้วก็บรรจุพันธุ์แล้วก็ส่งเข้าตามร้านผู้เพาะเลี้ยงบอกว่าปัจจุบันนะคะร้านขายเหยื่อตกปลาทั่วประเทศมีถึง700กว่าร้านแต่เขาสามารถส่งขายนะคะได้เพียงไม่ถึง20ร้านราคาที่ขายส่งแมลงสาบนั้นก็ตกตัวละ4บาทโดยบรรจุขวดขวดนึงก็15ตัวนะฮะ15ตัวนี่ก็65บาทแล้วก็มีแบบ30ตัว130บาทในสัปดาห์หนึ่งนะคะจะต้องส่งตามร้านประมาณ 3,000 กว่าตัวโดยจะส่งทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะแมลงสาบนะคะสัตว์ที่หลายๆคนขยะแขยงแล้วก็กลัวในกลิ่นของมันนะคะเหม็นเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีราคาขึ้นมาแล้วนะคะประกอบเป็นอาชีพได้แต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ากลิ่นเหม็นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโทษแต่อย่างไรเลยนะคะแล้วการที่เราเอาไปตกปลาเนี่ยนะคะก็เป็นการลอกคราบแล้วก็ผ่านกับวิธีเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้มีโทษอะไรเช่นเดียวกันใครสนใจอยากได้ข้อมูลนะคะก็ขอมาได้ค่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ